รู้ทันขบวนการโกงจำนำข้าวการจำนำข้าวช่วยชาวนามีเงินมีทองมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยชาวนาจำนำข้าวได้โดยไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรรับหนังสือรับรองจากกรมส่งเสริมการเกษตรเมื่อปลูกข้าวถึงฤดูเกี่ยวเกี่ยวแล้วเอาข้าวไปจำนำได้ใบประทวนมาขึ้นเงินที่ธกส.โรงสีสีและแปรรูปข้าวที่รับจำนำส่งเข้าโกดังกลางจากนั้นกระทรวงพาณิชย์จึงนำข้าวไปขายสู่ตลาดโลกแต่มิจฉาชีพกลับอาศัยช่องโหว่ของโครงการมาทำนาบนหลังคนขบวนการสวมสิทธิ์ชาวนาข่มขู่ซื้อหนังสือรับรองเกษตรกรจากชาวนามาสวมสิทธิ์นำข้าวราคาถูกคุณภาพต่ำจากต่างประเทศมาจำนำขบวนการโรงสีปลอมไปตั้งจุดรวบรวมข้าวเพื่อรับจำนำเอาโควต้าข้าวไปขายขบวนการปลอมใบประทวนเอาใบประทวนปลอมไปขึ้นเงินกับธกส.โดยที่ไม่ได้ขายข้าวจริงขบวนการขโมยข้าวลักข้าวจากยุ้งฉางแอบนำข้าวออกระหว่างสีและแปรรูปรัฐบาลรู้ทันขบวนการเหล่านี้และวางมาตรการคุมเข้มโดยตรวจสอบสิทธิ์เกษตรกรอย่างเข้มงวดตั้งบทลงโทษโรงสีสวมสิทธิ์โรงสีปลอมทั้งทางแพ่งและทางอาญาอย่างเด็ดขาดปรับปรุงการออกใบประทวนให้เป็นระบบออนไลน์ปรับปรุงระบบสีและแปรรูปข้าวให้ตรวจสอบเชื่อมโยงกันได้โดยตลอดให้มีสายตรวจเฉพาะกิจและให้ตำรวจกวดขันส่งฟ้องคดีใน15วันตั้งคณะกรรมการประเมินผลโครงการในทุกมิติแต่ความพยายามของรัฐจะสำเร็จไม่ได้ถ้าขาดความร่วมมือจากทุกคนช่วยกันตรวจสอบการจำนำข้าวเพื่ออนาคตของชาวนาและประชาชนไทย